มะนี่พริกกี่เม็ดมะ70โอ้โหดินกินจะหมดหม้อต้องระวังนะฮะทุกคนน้ำมันอาจจะกระเด็นได้สวัสดีครับผมดินบล็อกนะครับผมดีใจมากนะครับทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่วันนี้ผมอยู่ที่ใต้ครับทุกคนผมอยู่สงขลาครับทุกคนปกติอยู่กรุงเทพครับมีหลายคนแบบว่าทําไมบางดินไม่กลับไปทําแบบรายการอาหารบ้างทําอาหารบ้างอะไรต่างๆเค้าอยากให้ผมทําอาหารใต้อะไรอย่างเงี้ยออกมั้ยแต่ผมก็แบบว่าส่วนใหญ่ผมทําเป็นแต่อาหารฝรั่งนิดหน่อยๆเหยอกเล่นหยอกเล่นเดี๋ยววันนี้ผมจะทําอาหารปักใต้ให้กินครับทุกคนเดี๋ยวผมพาแม่ยายผมมานั่นแม่ยายผมเสื้อสีขาวแม่ยายผมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดที่จนะที่สงขลาเดี๋ยวเรามาซื้อกับข้าวเสร็จปุ๊บเราไปทําที่บ้านเนาะไปครับทุกคนรู้จักป่ะรู้จักป่ะน่ากินเห็ดขนมอย่างนี้ไม่ได้โอ้มีหลายอย่างเลยไปตั้งที่บ้านมาเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับมาอันดับแรกเราไปซื้อปลาก่อนไม่ใช่ซื้อขนมก่อนซื้อปลามีคนแถวนี้ซื้อขนมก่อนซื้อขนมหมดแล้วซื้อร้านไหนครับมาเนี่ยกำลังดูอยู่วันนี้ปลาแดงไม่มีอ๋อเหรอนั่นกับปลาแดงบ้านนั่นใช่ปลาทับทิมอ๋อเหรอมันเป็นสีแดงเป็นแบบไหนปลาแดงนั่นน่ะปลาทับทิมนี่เขาไล่สดขายขายชาชอขายยังเปลือกคะแต่ว่าเปลือกคะเอามาเร็วค่ะใครอยากขาแบบไหนมาบอกแม่ค่ะเลยนะคะจริงๆแล้วเราจะใช้ปลาแดงในการทำแกงส้มนะฮะทุกคนปกติมากผมบอกว่าเขาแนะนำให้ใช้ปลาแดงเพราะปกติคนทั่วไปเขาใช้ปลากระพงแต่ว่าวันนี้เราต้องซื้อปลากระพงเพราะว่าไม่มีปลาแดงปลาแดงมีแต่ว่าปลาแดงไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แล้วก็เลยซื้อปลากระพงแทนที่จะซื้อปลาแดงเพราะว่าปลาแดงไม่ค่อยสุดแล้วก็เลยซื้อปลากระพงเอามาทำแกงส้มปักใต้ที่มันมีปลากระพงอยู่ข้างในอ่ะทุกคนดูไลฟ์สดอยู่นะคะสดอยู่หน้าทุกคนแม่ค้าเขาไลฟ์สดแล้วก็ขายจริงๆด้วยทุกคนแต่นี่เราจะทำเครื่องแกงเองใช่ไหมใช่ครับต้องเตรียมอะไรบ้างครับอ่ะเนี่ยนี่พริกสดแล้วก็สดมีกระเทียมมีขมิ้นแล้วก็กะปิผงชูรสไม่ใช่เราทำสูตรพิเศษเราใส่ตะไคร้ด้วยเดี๋ยวเราไปเอาใส่ตะไคร้ด้วยเดี๋ยวค่อยไปสรุปอีกทีตอนทำแล้วกันนะมะตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำอาหารกันที่บ้านนะฮะทุกคนปิกนิกหน้าบ้านเลยทุกคนเดี๋ยวได้จะพาดินไปตัดทางออกฮะทางออกอะไรคือทางออกอ่ะทางออกเขาใส่ในแกงส้มนี่อะไรคือทางออกอ่ะนั่นไงใบนั่นคือทางออกต้นคูณมะบอกเขาเรียกต้นคูณแล้วได้เรียกทางออกทำไมบ้านได้เรียกทางออกไอ้นี่คือเอาไว้ใส่ในแกงส้มยังไงนะเอาไว้ต้มเหมือนแกงส้มเหรออืมนี่แบบนี้เลยเหรออันนี้คือใส่ในแกงส้มถ้วยนึงเหรอนี่เราไม่กินใบมันเรากินกานมันอ๋อแล้วปิดหน้าทำเพื่อเดี๋ยวคนเห็นความสวยมันจะเป็นป่องๆทุกคนคล้ายๆกับมะละกอตรงไหนไม่เคยเห็นเขาใส่ในแกงส้มหรือว่าดินไม่เคยทำอาหารดินไม่เคยทำอาหารคนใต้ส่วนใหญ่เขาจะใส่อันนี้นี่คือของที่เราเตรียมนะฮะทุกคนนี่คือเครื่องแกงก็จะมีพวกขมิ้นมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็มีอันนี้กะปิมะผสมนี่ก็เป็นกะปิอ๋อกะปิแล้วก็นี่ก็กะปิเหมือนกันใช่แล้วก็มีพวกใบตะไคร้แล้วก็มะขามเปียกแล้วก็พริกสดแล้วก็ปลาต่างๆทุกคนโอ้ดินรู้จักแล้วเดี๋ยวนี้ปลาต่างๆเราอันนี้ตั้งไฟก่อนมะขามอันนี้คือน้ำใส่น้ำแล้วโอเคฮะนี่คือไฟแบบทำบ้านๆเลยนะครับทุกคนคนปักใต้เขาต้องใช้ถ่านอย่างนี้ทุกคนใช้ไฟอย่างนี้ทุกคนอันนี้ทางโอเราคว้านให้เป็นชิ้นเอียดๆโอเคแล้วเดี๋ยวขอใช้ทีล้างตาก่อนวัตถุดิบที่เรามีต่อนะครับทุกคนคือต้นคูนหรือว่าทางออกนะครับทุกคนแล้วก็มีพวกปลาจริงๆเราจะใช้พวกปลากระพงปลาส้มก็ได้นะครับทุกคนปลาส้มอะไรปลาแดงปลาแดงใช่ปลาแดงแล้วก็นี้ก็ผงไม่ผิดไม่ใช่ผงชูรสไม่ใช่เกลือเดี๋ยววันนี้เราจะเอาน้ำปลาเมกะเชฟมาปรุงกับแกงส้มปักใต้ที่มะผมจะทำนะฮะทุกคนปกติมะใช้น้ำปลาไงทำแกงส้มอย่างแรกเราต้องใส่อะไรครับมะใส่พร้อมกันหมดเลยใส่อะไรบ้างมะใบตะไคร้สูตรมะที่มะใส่ตะไคร้น่ะปกติบางคนเขาจะไม่ใส่แกงส้มมะอ๋อแต่มะใส่มันหอมดีอ๋อเพิ่มความหอมมะนี่พริกกี่เม็ดมะ70จริงเหรอมะ70เม็ดทั้งหมดนี่เหรอมะพริก70เม็ดครับทุกคนใส่น้ำลงไปครับทุกคนจริงๆเมื่อก่อนตอนที่ผมเรียนม.ปลายผมทำเองนะแกงส้มอ่ะตำเครื่อง
ช่ตำเครื่องเองทำเอาผัดเผ็ดด้วยผมใส่ทำผัดเผ็ดดาชอบมากผัดเผ็ดเดี๋ยวให้ดินแข่งทำกับข้าวกับมะดูนะมาตึ้ง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 แม่ยายผมเอาเครื่องแกงไปปั่นแล้วนะทุกคนนี่เครื่องแกงประมาณนี้นะฮะทุกคนใส่น้ำนิดหน่อยเครื่องแต่ละอย่างนี่ประมาณเท่าไหร่มาพวกอะไรเงี้ยเมื่อกี้พริก70เม็ดใช่ไหมแล้วก็กระเทียมประมาณ7กลีบหัวหอม2หัวแล้วก็มีอะไรอ่ะกะปิอ่ะกะปิ1ช้อนโต๊ะกุ้งที่เป็นตัว1ช้อนโต๊ะพูนและก็ที่ธรรมดา1ช้อนโต๊ะพอดีไม่พูนอ๋อขมิ้นก็กะเอาก็ประมาณนิ้วนึงแล้วก็ปลาเนี่ยปลานี่ปลาอะไรมะวันนี้เราใช้ปลาอะไรฮะปลากระพงมะซื้อหัวนี่ดาชอบอันนี้ปลาชอบที่เป็นพุงนิดหน้าท้องแล้วดินก็ชอบที่เป็นเนื้อใช่ไหมใช่ดินชอบที่เป็นเนื้อมีแต่ของชอบทั้งนั้นเลยแล้วก็นี่มะชอบปลานี่เล็กๆใส่ในแกงส้มได้ใช่ปลานี่ก็อร่อยดีปลาเจี๊ยวทุกคนนะฮะเมื่อกี้คือเราตั้งน้ำใช่ไหมแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปแล้วก็น้ำมันจะมีความเปรี้ยวๆอยู่แล้วจากมะขามเปียกมะเทดีกว่าเดี๋ยวของเสียเทลงไปนะฮะทุกคนโอ้โหทุกคนกลิ่นโชยมาจากเครื่องของแกงส้มที่แบบวัตถุดิบที่มันสดๆอ่ะทุกคนครับโอ้กลิ่นคือแกงส้มเลยนะแล้วเราทำแกงส้มดินไว้พอน้ำเดือดปุ๊บเราค่อยใส่นี่คือวัตถุดิบแบบง่ายๆนะโอ้ยแกงส้มนี่ทำง่ายมากเลยมะโอ้ทุกคนแกงส้มของเราหอมมากทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะนี่หอมจริงนี่เราใส่ปลาเลยอันนี้คือวันนี้เราใช้เอาเป็นปลาพงนะทุกคนใส่ปลาพงลงไปห้ามคนนะห้ามคนนะทุกคนเดี๋ยวมันเหม็นคาวพูดตามหมดเลยใส่เร็วๆใส่เร็วๆเอามาทำหน่อยอันนี้ตัดออกนะอันนี้เอาตอนที่ดินทำเก่งๆนะใกล้เดือดแล้วตอนนี้เดือดแล้วนะฮะทุกคนดูมาชิมต่อทุกคนมานั่นชิมเหมือนชิมสดเลยไหมวะเปรี้ยวยังโอ้โหแซ่บมากเปรี้ยวเผ็ดทุกคนจินตนาการพริกสดเมื่อกี้นะ70เม็ดดีเหงื่อพักมันต้องอย่างนี้ทุกคนโอ้โหดินกินจะหมดหม้อแล้วอร่อยมากอันนี้คือไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยนะทุกคนทุกคนดูนี่ฮะแกงส้มร้อนๆควันเหยาะๆทุกคนควันเหยาะๆกลิ่นหอมมากทุกคนเดี๋ยวเราต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ไข่เจียวนะมะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำไข่เจียวคือแกงส้มนะตั้งแต่เด็กๆนะผมต้องกินไข่เจียวร้อนๆเดี๋ยวผมจะเจียวไข่เจียวกับเตาถ่านทุกคนวิธีการทำนะครับทุกคนเราทำให้กระทะร้อนนิดนึงทุกคนแล้วก็เราเอาไข่มาทุกคนมาทุกคนดูนี่ผมให้พี่ชายของดามาถ่ายให้นะทุกคนเพราะดาไม่ว่างทุกคนแล้วก็คนวิธีการคนไข่คืออย่างนี้ทุกคนดาดูวิธีการคนไข่ดิเอาบางลองให้ดูหน่อยโอ้บางยังไม่ผ่านนะอย่างนี้ไม่ได้คนไข่ไม่เป็นใส่ซีอิ๊วขาวเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เราเอากระทะร้อนนะฮะใส่น้ำมันต้องระวังนะฮะทุกคนน้ำมันอาจจะกระเด็นได้เวลาใส่ต้องระวังเอามามันหัวเลยนะนายบังจัดเลยบังนายวะโอ้ได้อยู่มาเด็กหอต้องอยู่อย่างนี้ป่ะปกติที่หอทำไข่เจียวทุกวันไหมป่ะบ่อยฮะเสริมถึงขายำย่างเหมือนตั้งใจมาโอ้โหความสวยงามของไข่นี่คือไข่ไก่บ้านป่ะบังใช่ครับไก่บ้านใครก็ไม่รู้ขโมยมาทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้บอยตักข้าวบอยน้ำไม่เอาเวลาเรามาอยู่บ้านภรรยาเราคือราชาใช่ไหมบังใช่อยู่แล้วเขาตักให้แล้วก็โปะบนหัวโอ้ปลาทรายทอดขมิ้นทุกคนกินกับแกงส้มร้อนๆนะครับทุกคนดูโอ้ทุกคนเอ้ยทุกคนความสวยงามที่ทานได้นะฮะทุกคนดูผมบอกเลยนะว่ามันแซ่บมากทุกคนนี่แหละทุกคนดูเนื้อปลาสิโอ้โหเดี๋ยวผมลองกินต้นคูณดูนะทุกคนทาออก
อร่อยนะดีไม่เคยกินเดี๋ยวผมจะกินปลากระพงไข่เจียวร้อนๆกับแกงส้มแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆทุกคนดูโอ้โหกินกับปลาบอกทอดกับขมิ้นทุกคนปลาทรายปลาทรายปลาทรายทอดขมิ้นดูดูดูได้ดูร้อนร้อนทุกคนปลาบอกปลาบอกก็สำหรับคลิปนี้นะฮะทุกคนผมจะบอกว่าฟินมากๆนะฮะทุกคนตั้งแต่เช้าที่ไปตลาดแล้วก็เราไปดูวัตถุดิบอาหารต่างๆแล้วก็มาซื้อวัตถุดิบมาทำกันที่บ้านทำกับเตาถ่านรสชาติคนใต้คืออย่างนี้แหละเราลองไปทำตามมันดูฟินมากๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่บ้านผมขอบคุณที่บ้านดานนะครับทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับนะฮะแล้วก็ไปดูนะครับว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้โชคดีครับ